ยะสิทธังนะโมพุทธายะสิทธังนะโมพุทธายะสิทธังนะหลุดโมถอนพุทธอทาลุดยะตกสวาหายนะรูดโมถอนปุถอดทารุดยะตกสวาหายนะรูดโมถอนปุถอดทารุดยะตกสวาหายขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมอภิวาทแด่พระสัทธรรมเจ้าขอน้อมนมัสการพระอริยสงฆ์เจ้าขอถวายความเคารพมาอย่างท่านพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองขอเจริญสุขเจริญพรสวัสดีอารุณสวัสดิ์ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนทุกท่านเสียงที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังทางสถานีวิทยุอยู่ในเวลานี้ดังมาจากวัดพระธาตุม่อนจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายบริการเวบริหารเวลาจากนี้ไปถึงประมาณ7 โมงตอนเช้ารับผิดชอบเวลาในการเผยแผ่สารธรรมคำสอนของพระบวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแทรกแซงไปด้วยพระจาริตเหตุหอยป
ประเพณีขนบธรรมเนียมของพื้นบ้านล้านนาของเฮาตามสมควรที่จะที่หันว่าจำเป็นที่จะได้นำมาบอกมากล่าวมาทบทวนความจำฟื้นฟูสิ่งที่กำลังจะสูญสลายหายไปในสิ่งในเรื่องในสิ่งที่ดีที่งามเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมต่างๆก็อาตมาภาพ พระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าอาวาสวัดพระธาตุม่อนจมพออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮจะได้นำเสนอในหัวข้อที่เคยบอกเคยกล่าวกันเป็นคติธรรมประจำรายการก็คือตื่นเจ้ามาล้างหน้าโดยน้ำใสล้างจิตล้างใจโดยน้ำพระธรรมทุกคนเราพยายามล้างหน้าโดยน้ำใสๆอย่าลืมล้างจิตล้างใจโดยน้ำแห่งพระธรรมมีความจำเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำของมวลมนุษยชาติทั้งหลายถ้าต้องการความเป็นมนุษย์ก็ต้องยกระดับจิตระดับใจขึ้นมาจากพื้นฐานของความเป็นคนขึ้นมาเป็นมนุษย์ตามหลักธรรมตามหลักธรรมของธรรมชาติธรรมชาติก็มีการวิวัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆจากความรู้สึกนึกคิดโดยสัญชาตญาณของสัตว์ทั้งหลายว่าจะเป็นสัตว์สี่เท้าสองเท้าสัตว์หาเท้าบ่ได้สัตว์ทั้งหลายทั้งมวลบนบกในน้ำบนอากาศก็มีสัญชาตญาณของตัวเองมีวิถีความเป็นอยู่เพื่อเอาตัวรอดตามธรรมชาติแต่ว่า มีสัตว์ที่แปลกประหลาดอยู่ชนิดหนึ่งที่มีความรู้สึกบายุกับตีบันนิ่งอยู่บาคงที่คือวิวัฒนาการพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆสัตว์ประเภทนั้นเรียกว่าสัตว์มนุษย์ญาติโยมเฮาทั้งหลายสัตว์มนุษย์ แต่กะสัตว์อื่นนี่เขาอยู่กับตีจะพัฒนาขึ้นก็น้อยจ้าแต่มนุษย์นี่พัฒนาขึ้นไวพัฒนาขึ้นไวก็เขาหันในตัวบันสือนี่ไปหันในคลิปที่เขาส่งมาอย่างกับแมงนกจอกนี่เนาะนกจอกที่มันแป่งหางของมันห้อยแต่หมู่บนต้นไม้
โตงามเหมาะเขาก็พยายามถ่ายนะถ่ายตั้งแต่เริ่มแปลงหางถ่ายนกไปเด็ดเอาใบหญ้าใบหญ้าคาเอามาทีละเส้นทีละเส้นเอามาถึงก็เอากับสุกกับสุกสับไปมาสับไปมาจนกระทั่งเป็นหังขึ้นมาเท่าเป็นหังขึ้นมาใหญ่โตอันนี้ก็ไม่ใช่สิบเส้นสาวเส้นร้อยเส้นเนาะโอ้มันหลายเส้นด้วยนะอย่างที่เขาเป็นละอ่อนเขาจังเคยไปหันตะโมดต้นไม้ต้นตอกที่มันแปลงหางของมันอ่ะเนาะเมื่อแปลงหางของมันแล้วมันก็เข้ามาอยู่อาศัยในหางท่านบางตัวแปลงไปแล้วดีดักบ่เปิงใจตืดขวางเมื่อมันตืดก็หล่นลงมาเขาก็เก็บเอามาคนเฒ่าคนแก่เปิ้นว่าโอ้ไอ้น้อยถ้ามึงเตะหางนกหางนี่ได้นะจักออกเตอเส้นเนี่ยจนหมดเส้นถึงเส้นสุดท้ายเนี่ยเส้นนั่นจะเป็นทองคำอีกวะแต่ห้ามเบื่อปุ๊ดนะดึงออกทีละเส้น ห้ามเบื่อปุ๊ด เส้นสุดท้ายจะเป็นทองคำก็เป็นคำบอกของคนเฒ่าคนแก่ก็มาคือใจพอโอ้กว่าจะดึงออกแต่ละเส้นได้นี่บ่ง่ายสักกำจะใช้เวลาสักกี่วันไปหูเนาะถ้าจะเต่าเวลากำนกมันเอามาแปลงกำแล้วค่ะแต่นกมันแปลงได้สวยงามดีแปลกประหลาดเหมือนกันแต่เขาลองกึดใจพอเรามันแปลงอย่างอันมาป่อของมันแปลงอย่างอันแม่ของมันแปลงอย่างอันตัวของมันก็จะต้องแปลงอย่างอันนึกย้อนไปตั้งหลัง พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของมันแปลงมาอย่างไรมันก็แปลงมาอย่างอันมันก็สืบสัญชาตญาณของมันมามันบ่ได้ไปเข้าโรงเรียนบ่ได้ไปเรียนวิศวะบ่ได้ไปเรียนเทคโนบ่ได้ไปเรียนอะไรอย่างสักอย่างบ่มีการสร้างแบบบ่มีหลักการคำนวณอะไรอย่างทั้งสิ้นมันก็แปลงของมันมันก็ไม่ได้ไปเห็นที่ไหนมาเนี่ยเนาะแต่มันแปลงอย่างมาดูเหมาะดูงามแปลงดีออกแบบแปลงเป็นห้อมเป็นหูแค่นั้นบางห้างก็มีก้อนอยู่ทั้งกลางแกว่งไปแกว่งมาตอนที่มันไปโซว่าหากินมันก็มันจับอยู่ก้อนทั้งกลางหันแกว่งไปแกว่งมาเล่นกับพักกับพวกของมันบางห้างก็มีถุงย่อนต้องกุ้งเอาไว้สำหรับวางไข่มันนะก็เนาะบางห้างก็เหมาะแล้วก็ต่อไปตั้งหน้าลูกหลานตาลเต้ามันก็จะแปลงอย่างอันไปเลย
รูปแบบเดียวนั่นนะ มันมีการพลิกแพลงอันนั้นสัญชาตญาณมาว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดประเภทใด มันมาอย่างใดก่อนอย่างอันมันมีอยู่สัตว์ประเภทเดียวเนี่ยที่ว่าสัตว์มนุษย์เนี่ย สัตว์มนุษย์นี่อันนี้มีการพลิกแปลงแปลงไปเลยๆเปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลาจากบ้านไม้กลายเป็นบ้านปูนมาเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็นบ้านเล็กต่อไปก็จะเป็นบ้านมันยังแถมโห่จากอันเล็กอันน้อยก็เป็นอันใหญ่ขึ้นมามีหลายรูปหลายแบบหลายทรงก็ด้วยการพัฒนาทางด้านทางด้านสัญชาตญาณที่มีมาดั้งเดิมอย่างใดก็พัฒนาปรับปรุงขึ้นมาเลยๆจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของเป็นที่ยอมรับของตัวเองอ่ะเหมาะสมแล้วงามแล้วดีแล้วเนาะอันนี้ก็เรียกว่าความเป็นมาเป็นไปเป็นข้อเปรียบเทียบว่า สัตว์มนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่พัฒนาวิวัฒนาการมันนิ่งอยู่กับตีก้าวหน้าไปเรื่อยๆทางด้านกายภาพเป็นไปในลักษณะนี้แต่ทางด้านส่วนทางด้านจิตใจทางด้านจิตใจบางคนบางเหล่าบางพวกก็มีการพัฒนาขึ้นพัฒนาทางด้านจิตใจเมื่อมันนิ่งอยู่กับตีเมื่อมันมีเฉพาะตีได้รับมาจากบรรพบุรุษสัญชาตญาณมีหมกใดมันนิ่งอยู่กับตีพัฒนาขึ้นไปเลยๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นมนุษย์มนุษย์พัฒนาทางด้านร่างกายยังบ่เพียงพอมนุษย์นั่นจะต้องพัฒนาทางด้านจิตใจไปด้วยพัฒนาทางด้านจิตใจให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นรับผิดชอบสิ่งชั่วดีสิ่งชั่วสิ่งดีรับผิดชอบถึงสองอย่างถึงชั่วถึงดีรับผิดชอบขึ้นมาหับหูแล้วก็ยอมพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันบ่ดียอมสลัดทิ้งถึงแม้ว่าจะปึงอกปึงใจแต่ก็ต้องทิ้งต้องปล่อยเพราะมันเป็นสิ่งที่บ่ดีบ่งามไปรบกวนตัวเองรบกวนคนอื่นได้รับความเดือดร้อนได้รับความเดือดร้อนได้รับความวุ่นวายก็ต้องยอมถอย ถอยจากพฤติกรรมที่มันจะสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเพราะว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงมีใจในการหักในการเปลี่ยนแปลง
ฮักในการมาอยู่กับตี้บันนิ่งอยู่เนี่ยพัฒนาขึ้นไปเลยๆอย่างนี้ก็จากสัญชาตญาณจิตใต้สำนึกพยายามประคับประคองควบคุมให้อยู่ในกรอบในกรอบของศีลของธรรมในโดยธรรมชาติที่เป็นไปในทางดีและก่องามอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีใจสูงมีใจสูงใจที่ได้รับการพัฒนาก็เป็นผู้ที่มีใจสูงพัฒนาทางด้านกายพัฒนาทางด้านจิตใจมโนสำนึกอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้ถึงวันนี้หมู่เฮาทั้งหลายก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นจากจิตใต้สำนึกขึ้นมาเป็นจิตใจที่มีการพัฒนาน้อมนำเอาสิ่งที่ดีที่งามสิ่งที่จะทำให้เกิดความสงบความเย็นในจิตในใจจะอยู่กับสังคมบ้านเมืองอยู่กับเพื่อนกับฝูงบ่สร้างความเดือดร้อนความรำคาญให้เกิดขึ้นกับตัวเองและคนอื่นการสร้างความรำคาญหรือว่าสร้างความทุกข์คือตัวเองกับคนอื่นบางทีมันก็ เป็นการสร้างโดยความหู้เท่ามาถึงการก็มีโดยความตั้งใจที่จะยะให้มันเป็นอย่างอันอีกก็มีมันมีอยู่สร้างไปทำไปโดยความหู้เท่าไม่ถึงการเนาะก็ไปตกอยู่ในวงจรของการสร้างความทุกข์ยากลำบากตั้งแต่ตัวเองสร้างความทุกข์ยากลำบากให้แก่ตัวเองเมื่อตัวเองได้รับความทุกข์ยากลำบากแล้วมันก็กระจายไปสู่คนอื่นรอบๆข้างเพื่อได้รับความทุกข์ยากลำบากไปแถมคนรอบข้างได้รับจากตัวเฮาถ้าขาดการตัดวงจร มันก็จะไปสร้างต่อไปแถมสร้างความยากทุกข์ยากลำบากให้แก่คนอื่นไปเลยๆเพราะว่าตัวเองได้รับความทุกข์ยากลำบากอยู่แล้วบ่ยอมตัดออกบ่ยอมชำระล้างความทุกข์ยากลำบากบ่ยอมปลงบ่ยอมปล่อยบ่ยอมวางความทุกข์ยากลำบากความอัดอั้นตันใจของตัวเองความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับตัวกับใจอันเกิดมาจากความโลภอย่างหนึ่งเกิดมาจากความโกรธประการหนึ่งเกิดมาจากความลุ่มหลงงมงายประการหนึ่งสามประการนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ยากลำบากแล้วก็เมื่อเกิดขึ้นกับตัวแล้วคุกรุ่นอยู่ในจิตในใจคุกรุ่นอยู่ในจิตในใจถ้าขาดการยับยั้งชั่งใจ
ขาดการห้ามปรามขาดการอดทนก็จะต้องแสดงออกให้คนอื่นได้รับผลเหมือนตัวเองได้รับก็เรียกว่าโยนโยนถ่านไฟไปให้คนอื่นทั้งที่เปิ่นบ่ฮู้บ่ซี้หยังก็มีเนาะขนาดที่ว่าเฮาบ่ฮู้เฮาบ่ฮู้ยู่ตดมาต่ำกำคอหมาดำแง่งแง่งเสียค่าบางคนบ่ฮู้อย่างสักอย่างโดนใส่ร้ายป้ายสีโดนคนอื่นโยนโทษมาฮือโยนความทุกข์มาฮือถ้าเฮาบ่ตันได้พิจารณาบ่มีการประคับประคองบ่มีการล้างหน้าด้วยน้ำใสล้างใจด้วยน้ำธรรมบ่มีการประเทืองผิวหน้าด้วยครีมด้วยครีมเครื่องสำอางบ่มีการบ่มีการป้องกันจิตใจร่างจิตร่างใจด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีเพราะว่าขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตหีดห้อยต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องประทินใจเป็นเครื่องประดับจิตประดับใจเหมือนกับครีมกับแป้งกับเครื่องสำอางต่างๆประเทืองผิวประทินผิวประดับหน้าประดับตาหลังจากทำความสะอาดแล้วก็ประเทืองผิวด้วยเครื่องสำอางต่างๆชั้นใดจิตใจหลังจากชำระล้างเอาโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะออกก็ต้องประเทืองประทินด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตหีดห้อยต่างๆอันดับแรกที่เขาจะหันคุณงามความดีของคนอื่นหรือแม้แต่ของตัวเองว่าเขามีความดีขนาดไหนมีจิตใจมีศีลมีธรรมหรือไม่ ก็ต้องพอพฤติกรรมทางกายทางวาจาที่แสดงออกว่าอยู่ในกรอบในขนบธรรมเนียมในจารีตหีดห้อยประเพณีโบราณโบราณที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นมาแล้วก็เอามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบตามกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ยังยกตัวอย่างคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณอุ้ยทั้งหลายพยายามฝึกสอนละอ่อนตัวน้อยๆคือมีสัมมาคารวะปะไหนก็ยกมือไหว้ยกมือไหว้แสดงความเคารพอันนั้นปลูกฝังเปิ่นจะเอาเปิ่นเอาของอะยังเฮ้อก่อนจะรับของก็ยกมือไหว้ขอบคุณเปิ่นเฮียอันเนี้ยคือวัฒนธรรมการพัฒนาเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่จะต้องเนี่ยต้องทำต้องฝึกสอนให้เขามีความเคารพต่อไปก็มีความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมการแสดงคุณธรรมข้อแต่ละข้อออกมาอย่างใดอยู่ที่จารีตประเพณีหีดห้อยต่างๆได้ทำสืบตามกันมาสืบตามกันมาแล้วก็มีการอนุรักษ์หักษาไว้เบื้อเสื่อมเบื้อศูนย์ทายทอดผู้เฒ่าผู้แก่ก็ทายทอดไปให้ลูกให้หลานลูกหลานก็สืบทอดจากพ่อจากแม่จากปู่ย่าตายายตระกูลใดมีการอบรมสั่งสอนฝากฝัง
คุณงามความดีให้แก่ลูกแก่หลานตระกูลนั้นก็มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศีลธรรมและวัฒนธรรมตระกูลใดปล่อยปะละเลยบ่เน้นบ่สั่งสอนบ่อบรมบ่ฝึกฝนลูกหลานให้มีศีลมีธรรมมีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามก็จะเริ่มหายไปความขาดสะบั้นระหว่างพ่อแม่ลูกก็เริ่มเกิดช่องว่างนักขึ้นในที่สุดลูกเต้าก็บ่มองหันความสำคัญของพ่อของแม่ของปู่ของอุ้ยเพราะว่ามันบ่มีความสำเนียกสำนึกฝังจิตฝังใจเอาไว้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยปล่อยปะละเลยให้มันเหินห่างไปในที่สุดก็จะห่างเหินกันไปเอาละใหญ่ขึ้นมาต่างคนต่างอยู่พ่อก็พ่อแม่ก็แม่เขามีหน้าที่ให้เขาเกิดมา แล้วก็มีหน้าที่จะต้องเลี้ยงดูเราก็อย่างนี้ดังนั้น ล้างหน้าด้วยน้ำใสประเทืองผิวด้วยเครื่องสำอางฉันใดล้างใจโดยน้ำธรรมมีความอดความทนความกตัญญูกตเวทีมีหิริความละอายแก่ใจโอตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปฝึกฝนความอดทนอดกลั้นอดออมเหล่านี้เป็นน้ำธรรมเอามาล้างจิตล้างใจรักษาด้วยรักษาไว้รักษาคุณงามความดีรักษาคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ได้ก็โดยจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมต่างๆที่ควรจะปลูกจะฝังให้แก่อนุชนที่เขาจะเป็นผู้ใหญ่ไปในวันต่างหน้าเขาจะหันได้ว่าวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยจะเริ่มเหินห่างหายไปจากพฤติกรรมต่างๆของความเป็นคนไทยไปแต่เล็กแต่น้อยในสังคมในกลุ่มชนต่างๆหันแล้วก็น่าอินดูสงสารน่าเป็นห่วงในเขาลองสังเกตพอจะในการมีการร่วมตัวมีการร่วมกลุ่มขึ้นที่ไหนมักจะมีปัญหามีเรื่องมีราวเกิดขึ้นในที่นั้นเพราะขาดการยับยั้งชั่งใจไปตามถนนหนทางขาดน้ำจิตน้ำใจขับรถขับรางไปก็เอาใจตัวเองเป็นใหญ่ใครเนี่ยอย่างใดใครทำอย่างใดใครเข้าที่ไหนใครจอดที่ไหนเอาเปิงใจว่าไม่ได้เอาเปิงไม่ได้เอากฎหมายไม่ได้เอากฎระเบียบว่าเอาใจตัวเองว่ากหันแก่ตัวนั่นแหละหนอไม่ได้ชำระล้างความหันแก่ตัวเข้าไปอยู่ในสังคมใดมีแต่ความโลภโมโทสันก็หันแก่ตัวหันแก่ได้ขอเอาตัวเองได้อย่างที่ใจมันต้องการได้อย่างที่กิเลสต้องการก็เนี่ยไปทุกสิ่งทุกอย่างแทรกได้ก็แทรกบุญได้ก็บุญนี่นะลู่ได้ก็ลู่เอาละขอให้ได้อย่างกิเลสมันต้องการมันมีหลายอันหลายอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมอย่างต่างๆพิษแผลก
ออกไปจากความเหมาะสมอันใดจะเหมาะจะปึงอีน่ะเนาะจะเหมาะจะปึงก็บางทีความเหมาะปึงนั่นมันเหมาะมันปึงกับบ้านนี้แต่มันบ่ไปเหมาะบ่ปึงกับแถบบ้านหนึ่งเนี่ยมันดีสำหรับคนประเภทนี้แต่มันบ่ดีสำหรับคนแถบประเภทหนึ่งอันนี้มันหามาตรฐานได้ยากแต่อู้ถึงศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนั่นก็ต้องเป็นตียอมรับของคนที่เปิ่นที่เปิ่นเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตเนาะนักปราชญ์บัณฑิตคนดีคนงามทั้งหลายที่เปิ่นยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่งามแล้วทำตามนั้นรักษาไว้อย่างหมู่เฮาทั้งหลายผู้เฒ่าผู้แก่ก็ช่วยกันประคับประคองรักษาขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีรักษาเอาไว้ประเทศชาติตลอดถึงวงตระกูลที่จะสูญหายไปสังเกตได้จากการบ่รักษาวัฒนธรรมประเพณีของตัวเองวงตระกูลของเราสืบตามกันมาด้วยดีเจนพ่อเจนแม่เจนปู่เจนอุ้ยเพราะมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมแบบนี้แต่มาถึงเจนเฮาปล่อยปะละเลยบ่ทายทอดวัฒนธรรมอันดีงามฮื้อแก่อนุชนลูกหลานเลนที่เขาจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปในวันต่างหน้าบ่ได้ทายทอดไว้ในที่สุดวัฒนธรรมภายในครอบครัวของเฮาก็จะเริ่มหายไปทีละอย่างทีละอย่างหายไปทีละอย่างทีละน้อยก็เพราะเฮาปล่อยปละละเลยบ่ได้ใส่ใจคิดว่ามันเป็นเรื่องบ่จำเป็นบ่สำคัญเรื่องเล็กๆน้อยๆวันหน้าเขาถึงฮู้กว่าเขาจะฮู้มาเขาไปหาเอาที่อื่นมาให้แล้วไปห้ามเอาที่อื่นมาให้แล้วลืมวัฒนธรรมภายในครอบครัวของตัวเองเพราะมนุษย์มันมีการพัฒนาขึ้นเลยๆก็อย่างใดก็เจอกันประคับประคองจารีตประเพณีอันดีงามพยายามสนับสนุนให้การโดยการให้ความร่วมไม้ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆที่เป็นไปในทางที่ดีที่งามคือคงไว้ต่อไปพยายามแบ่งปันเวล่ำเวลาเข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆในชุมชนหมู่บ้านตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อนแจ้งข่าวมาอย่างใดเพื่อนขอร้องอย่างใดถ้าเฮาบ่หันแก่ตัวเกินไปเฮาก็ย่อมจะสละได้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะนี่เนาะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเมื่อชนหมู่มากได้รับประโยชน์ได้รับความสุขมันก็มีผลสะท้อนย้อนมาให้เฮาพ่อเขาไปสร้างเกราะสร้างกรอบป้องกันตัวเก่าเอาไว้มันก็เป็นผลในทางที่ดีเจ้าวันนี้ล้างนาโดยน้ำใสล้างใจโดยน้ำธรรมก็ฝากฟังกันเอาไว้กระตุ้นเตือนทบทวนความรู้สึกนึกคิดวันนี้เป็นวันจันทร์เอ้ยเป็นวันพฤหัสมาเจ้าวันนี้
จ้าของวันพฤหัสบดีที่13ของเดือนมิถุนายนวันนี้เป็นวันหัวออกเนอะมหาสิทธิโชคมหาสิทธิโชควันฟ้าตีแสงเศษสองวันหัวเลี้ยงหมอนออโตอันนี้จริตหิตหอยประเพณีมหาสิทธิโชคทำคุณงามความดีวันนี้ก็จะได้รับโชคดีมากมายกายกองยิ่งกว่าที่คิดนะพ่อมหาสิทธิโชควันหัวออกเหมาะแก่การทำคุณงามความดีในลักษณะของการ แบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาวันนี้มีกิจกรรมที่สำคัญของพี่น้องเชียงใหม่เชียงรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องตังเชียงใหม่ก็ได้มีแนวคิดแล้วก็มีประพฤติปฏิบัติสืบๆตามๆกันมาเป็นเวลาโอ10กว่าปีแล้วนี่นั่นก็คือการสืบมีการสืบจัตตาเนาะสืบจัตตาป่าไม้สืบจัตตาต้นน้ำปูจาเทวบุตรเทวดาลุคะเทวดาปัพพตาเทวดาอากาศะเทวดาที่อยู่บนดอยแม่นางแก้วแดนติดต่อระหว่างเชียงใหม่เชียงรายมีศาลแม่นางแก้วตั้งอยู่บนฝั่งถนนเนาะผ่านไปผ่านมาก็มีการแสดงการทักทายการขออนุญาตโดยการยกมือไหว้พ่องบีบแตรพ่องอันนี้ก็ทำกันมาเมินละแต่ว่าการรักษาสืบชะตาป่ารักษาต้นน้ำต้นไม้โดยการทำพิธีกรรมต่างๆอันนี้ก็จัดทำกันขึ้นมาทุกปีในช่วงเดือนมิถุนายนหรือว่าช่วงเดือนเก้านี่นะเดือนเก้าก็ยังว่านะยังว่าเมื่อวันก่อนนะเดือนเก้านี่มีหลายกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่จะทำในวันนี้วันที่13นี่ก็คือกิจกรรมบวชป่าสืบชะตาต้นน้ำต้นน้ำแม่กวงต้นน้ำแม่ลาวมีบอกมีแหล่งเกิดกำเนิดอยู่ที่บนดอยนางแก้วมาต้นน้ำสายตะวันออกแถมไปตั้งน้ำไม่แฉมไม่เฉิมพุ่นก็ออกจากดอยลูกนี้แหละไปจะมีการสืบชะตาเนอะวันนี้มีขนบธรรมเนียมประเพณีมีการปล่อยนกปล่อยไก่ปล่อยสัตว์ป่าเข้าสู่ธรรมชาติมีการแจกต้นกล้าไม้ต้นไม้มีการบวงสรวงเทพไทยเทวาตามจารีตหีดหอยที่ได้สร้างและตั้งกันขึ้นมาก็เป็นการที่สมควรที่จะช่วยกันสนับสนุนใครมีโอกาสมีเวลาก็ขอเชิญไปพอไปก่อยเนอะที่ดอยแม่นางแก้วที่ศาลเจ้าแม่นางแก้ววันนี้คณะนี้ศรัทธาญาติโยมก็เริ่มทยอยกันขึ้นไปพ่องละแล้วก็มีธรรมพระคุณเจ้าไปเป็นกำลังใจให้การสนับสนุนอนุรักษ์จารีตเฮ็ดหอยอันนี้ไว้ไปนอนเฝ้าบุญลูกแต่คืนแล้วนี่มีธรรมพระครูชลทานพิทักษ
มีท่านอาจารย์มหาสมชาติชาตะปัญโยแล้วก็มีแผ่แทนปลัมปเหลือบหุ่นนะพอกล้องวงจรปิดก็พอบ่ได้นะไฟมันดับอยู่เช่นนั้นนะก็วันนี้กินข้าวน้ำข้าวงายแล้วก็ปากันขึ้นไปที่ดอยแม่นางแก้วมีโอกาสมีเวลาเนอะช่วยกันอนุรักษ์รักษาต้นน้ำรักษาต้นไม้ไว้เพื่อความชุ่มช่ำร่มเย็นของของหมู่มนุษย์ทั้งหลายที่ได้อาศัยบนผืนแผ่นดินในรัศมีของแม่น้ำทั้งสองสายนี่คือความชุ่มเย็นอยู่ตลอดถึงถนนหนทางพูดผีปีศาจที่ตายไร้ญาติขาดมิตรวันนี้เพิ่งก็จะมีการบวงสรวงอันนี้อีกอันหนึ่งเนาะกำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็เป็นการสืบๆตามๆกันมาเป็นเวลาหลายปีละอีกงานหนึ่งวันงานหนึ่งก็คือที่ผ่านมาตะวานี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาชื่นชมยินดีกับบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้ให้ความร่วมไม้ร่วมมือในกิจกรรมเกี่ยวกับเกี่ยวกับงานต่างพระพุทธศาสนาอันนั้นก็คือการทำพิธีเปิดป้ายเปิดศูนย์พระวินยาธิการพระวินยาธิการก็คือศูนย์ของตำรวจพระนั่นเองศูนย์ตำรวจพระที่เปิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่จะได้รับความสะดวกสบายในการช่วยกันปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาของเราถ้าหากว่า คณะศรัทธาญาติโยมถ้าหักพระพุทธศาสนาก็ช่วยกันปกป้องคุ้มครองแล้วทีนี้การช่วยกันปกป้องคุ้มครองนั้นเขาบ่ฮู้จะยากอย่างใดก็โดยสร้างโดยสร้างได้แปลงผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบก็คือแปลงตำรวจให้เป็นตำรวจพระรวบรัดใจความเนื้อเป็นตำรวจพระขึ้นมาถ้าญาติโยมอยู่ในกาดในรีไปน้ำตาหุ่นตังหันพฤติกรรมของทุกพระสงฆ์องค์สังฆเจ้านุ่งเหลืองห่มเหลืองมีพฤติกรรมอันบ่เหมาะสมแล้วอันนี้บ่เข้าท่าแล้วเฮ้ยทุกเจ้าตัวนี้นะไอ้น่ะแบกบาดสปายกด แบกบาดสปายกดเนี่ยเป็นอยากไปขอสตางค์เปิ้นน่ะเฮาใส่บาดบ่ยอมรับเข้าจะเอาสตางค์อย่างอีกก็หรือว่าไปกินเหล้านั่งซุ้มกันกินเหล้าเป็นตีเป็นตีหรือว่าเมาเหล้าอยู่ในโลดก็ดีในไหนก็ดีในกาดในรีในบ้านล่างเฮ้ยญาติโยมแจ้งไปได้เลยแจ้งไปได้ตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือของเขาก็มีโทรศัพท์เนาะแต่ตั้งศูนย์พระวินยาธิการเพื่อนก็มีศูนย์ที่จะรับเรื่องร้องเรียนต่างๆความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของทุกเจ้าบางทีเขาหันนุ่งเหลืองห่มเหลืองนะแต่มันเอามานุ่งเอาคนเดียวอะนุ่งแล้วก็ซ่อหาสตางค์อะพอจะอ้างก็แจ้งไปได้เลยเนอะมีศูนย์มีเลขที่เปิ้นให้แจ้งเปิ้นเปิดเอาไว้เลขนั่นก็คือ1374กดโทรศัพท์เข้าไป1374ศูนย์พระวินยาธิการหรือว่าจะแจ้งไปทางตำรวจแจ้งเข้าในกลุ่มเนี่ยแล้วเป็นจะจัดการกันเอง1374จดไว้เหรอ
ไม่ใช่บอกเลขนะ1374นี่เป็นเลขโทรศัพท์ที่จะแจ้งพฤติกรรมเหตุการณ์อันบ่สมควรบ่เหมาะของตู้เจ้าตู้ปอมพระปอมเนาะอันนี้ก็ประชุมกันตะวาเปิดป้ายเปิดอย่างกันไปทำ MOU กันไประหว่างกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอตำรวจพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตกลงกันว่าจะช่วยกันปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาฮือยั่งยืนต่อไปนานเท่านั้นเช่นเฮานี่นี่กิจกรรมที่ผ่านมาผ่านพ้นไปในนามของพระสงฆ์สังฆเจ้าทุกวัดทุกวาก็ขออนุโมทนาศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าคณะตำบลทุกตำบลที่ได้เอา กิจกรรมของอปต.ไปเปิดบูธจัดนิทรรศการทุกตำบลจัดได้อย่างดีดีมากๆนะที่วัดป่างิ้วตะวานี่ขออนุโมทนากับผู้ที่เอาลงทุนลงทานไปจะเป็นโรงทานข้าวน้ำโภชนาอาหารเครื่องดื่มอันใดก็ดีวันนี้ที่ดอยนางแก้วก็จะมีโรงทุนลงทานไปจะเอาไปด้วยกันยังตันอยู่เนอะวัดห้องกูจะเอาน้ำบะเป้าไปวัดม่องจอมพอก็ตามเดิมอ่ะจะเอาอาติมไปนะในนามของเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาก็จะไปสนับสนุนเต่าที่จะไปกันได้อันนี้งานการที่กำลังเป็นอยู่แล้วก็ที่ผ่านไปต่อไปขอประชาสัมพันธ์อีกงานหนึ่งเนาะก่อนจะหมดเวลานี่เหลือเวลาทำนาทีสองนาทีวันนี้มารับสายแล้วเนาะจบประชาสัมพันธ์นี่ก็เป็นอันว่าอำลากันเนาะอันนั้นก็คืองานที่จะมีต่อไปเป็นงานเกี่ยวกับคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชางานหล่อเตียนพรรษาประจำปีของกลุ่มคลื่นสีขาวของเราทำกันทุกปีปีนี้การรอเตียนการรอเตียนพรรษาก็จะได้จัดขึ้นที่บนวัดพระธาตุม่อนจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก็ขอเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันกำหนดวันที่จะรอเตียนนั้นกำหนดวันอาทิตย์ที่7วันอาทิตย์ที่7บอกกันต่อๆนะวันอาทิตย์ที่7เดือนกรกฎาคมตรงกับเดือน10ออก2ค่ำมาวันที่7เดือน10ออก2ค่ำเป็นวันทำพิธีการรอเตียนพรรษาประจำปี2567กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีโดยกลุ่มคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาตั้งภายในและภายนอกภายในก็หมายมีพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานตั้งภายนอกก็มีอุบาสกอุบาสิกาทุกผู้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนี้ทำไมเราต้องมีการรอเตียนบ่รอบ่ได้กะเฮามาฟังกันในวันที่7นะจะได้มีการบอกเล่าก้าวขานให้กันได้ยินได้ฟังถึงที่มาที่ไปของการหล่อเตียนพรรษาสำหรับวันนี้ก็คงจะนำรายการนี้จากญาติโยมทั้งหลายไปก่อนไหว้ปุ๊บไหว้ป้ากันในโอกาสต่อไปทางหน้าวันนี้ก็จะไปลืมไปดอยนางแก้วเนอะกุศลผลบุญได้กระทำบำเพ็ญมามากก็ตามน้อยก็ตามขอบุญนั้นกุศลนั้นปลุกปักรักษาเฮอท่านทั้งหลายได้มีอายุวันนะสุขภละหิมาก้าขึ้นเหมือนกันกูคู่กูคนชะตาโรธรรมา
ธรรมเมตตา